รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหงอยโอ้พี่โอ้โหแดดแบบโอ้โหทิ่มตาเลยนี่ก่อนหงอยสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับจ๊ะหมูแล้วก็เสี่ยวฟ้าสุดสวิงลิงโก้ในรายการตลอดทั่วเที่ยวทั่วไทยกับไปสนีไทยนั่นเองวันนี้มาโอ้ยมาหาวนี่แต่ก็หาวตามนะแม่คุณเลยนี่นานๆทีจะมาเยือนบ้านเกิดต้นกำเนิดพี่เป็นคนอยุธยาแต่ไปอยู่อ่างทองแต่ก็ตะเวนไปเรื่อยๆอยู่อยากกระลุกประวัติพี่นี่ไงที่เรายืนอยู่นะครับด้านหลังเราเขาเรียกว่าวัดชัยวัฒนารามสวยมากเลยอ่ะเป็นศิลปะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากนครวัดนครธมเพื่อเฉลิมฉลองในการรบชนะก็เลยเอานี่เลยเอาต้นแบบจากนครวัดนครธมมาเฉลิมฉลองสร้างเป็นวัดชัยวัฒนารามของพระเจ้าประสาททองนี่เขาสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระมารดาพี่มีความรู้มหาศาลเลยสุดยอดเลยและมีคนสุดยอดจริงๆมีคนที่รู้เยอะกว่าพี่ด้วยเอาใครอ่ะวันนี้พี่นัดเขามาเขาเด็กยุทยาเหมือนกันโอ้เป็นเด็กวัยรุ่นเลยเด็กหนูชอบมากๆแต่งตัวแบบแนวฮิปสเตอร์อ๋อฮิปสเตอร์เลยวัยรุ่นเลยจัดมาเลยพี่หนูจะเจอวันนี้นัดมาแล้วได้เลยเชิญเลยครับผมเฮ้ยสวัสดีครับย่อสวัสดียังไงฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์เลยไม่ใช่ใช่เปล่านี่เลยเด็กวัยรุ่นวัยรุ่นเดี๋ยวไปรุ่นแถวนี้อายุเยอะหน่อยนะครับคือนี่เขาเรียกรุ่นเก่าจริงๆรู้ทุกเรื่องแน่นอนไม่ต้องแนะนำเลยรู้กันอยู่แล้วนะครับวันนี้ไอดอลเลยป๋าออสคาราบาโอ้โหสวัสดีครับนี่ยาเลยขอให้ฉันได้ร้องเพลงบางสักเพลงฉันไม่เคยคิดร้องเพลงเลยสักเพลงเพลงนี้เป็นเพลงแรกและเป็นเพลงสุดท้ายในชีวิตของฉันที่คุณจะได้ยินได้ฟังยิ่งกว่าเน็ตไอดอลเองแล้วน้องคนนี้นะคะน้องลูกสาวครับน้องเพลงครับลูกสาวโตขนาดนี้เหรอคะโอ้โหดูพ่ออายุขนาดนี้เนาะก็ไม่คิดเลยนะไม่คิดไม่ฝันว่าลูกสาวโตสวยด้วยไงน้องไวจังเลยเนาะครับน้องเพลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปลาแล้วก็ฆ่ากันเลยสวยเหลือเกินใช่น้องเพลงตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับผมตอนนี้เป็นนักศึกษาปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งเลยนะใช่ค่ะอ๋อแล้วก็มีงานอะไรเกี่ยวกับแบบทางด้านวงการบันเทิงเหมือนคุณพ่อไหมก็ชอบร้องเพลงค่ะมีร้องเพลงบ้างใช่โดนแดดแล้วแสบตาง่วงจัดเลยเหรอโอ้โหเมื่อคืนตีสามบอกหนูไปเพชรบุรีหนูก็นึกว่าเพชรบุรีแถวทองหล่อเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนู่นครับพาไปดูลิงที่เขาวังมาโอ้โหพ่อตีรถกลับมาตีสามง่วงนอนใช่ไหมง่วงนอนเดี๋ยวมีที่พักเท่ๆเอางี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปด้วยว่าวันนี้นะครับเรามาที่จังหวัดอยุธยานะครับเราจะไปที่ไหนกันบ้างจัดเลยเราจะล้วงจะเฟ้นจะเน้นจะเค้นออกมาไปหาของเจ๋งๆดีๆที่สุดของที่สุดเลยให้น้องเพลงพาไปเที่ยวน้องเพลงแบ่งทีมแบ่งทีมเลยเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเอามาทางนี้ดีกว่าพ่อหัวแม่ไม่ได้ไม่ได้มือไวเนี่ยมือไวเอาแล้วนะเอาอย่างนี้เอาอย่างนั้นตามนี้แหละใช่ทุกจังหวัดผมอยู่กับผู้หญิงพ่อเออเดี๋ยวอันนี้หนูดูแลจังหวัดนี้พิเศษนะฮะอยู่กับพ่อใช่โอ้โหไม่เมาคนเก่าๆไงเก่ารุ่นเก่าเอากันเลยนะเดี๋ยวหนูดูแลน้องเพลงเองหนูอยู่กับน้องเพลงไปเที่ยวยุทธยาครับพี่น้องไปกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปพบกับพี่น้องไปสนีไปสนีอ๋อพี่ๆไปสนีไปสนีไงไปสนีไงน้องไปสนีรอเราอยู่จัดเลยจัดเลยไปไปครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนร่วมชาติครับพี่น้องวัดชัยวัฒนารามนั้นเป็นโบราณสถานของอดีตเมืองหลวงอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับความสวยงามที่ยังคงเหลือเอาไว้เนี่ยก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีตได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับครับวันนี้เราอยู่กับพี่ๆไปรษณีย์แล้วนะคะและนี่นะคะคุณวิรัตน์ม่วงศรีนะคะหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวดีที่รักดีรักเลยนี่พี่ลูกน้องผมนะครับเชียบเลยน้องๆไปสถานีสวยทั้งนั้นเลยนะจังหวัดอยุธยาพูดถึงที่นี่จุดเด่นสถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรเจ๋งๆบ้างคะก็ที่เรายืนอยู่นี่นะครับ
สุดยอดแล้วครับวัดไตรวัฒนารามเนี่ยเป็นมรดกโลกของอยุธยานะครับแล้วก็เป็นจุดที่มาแลนด์มาร์คใช่มั้ยสันนิวาสอ๋อแล้วก็ละครช่อง3นั่นแหละครับตามรอยที่นี่เลยที่นี่ครับจุดเด่นของไปรษณีย์ที่ทุกคนแบบว่าชื่นชอบคะที่จังหวัดอยุธยาเพราะอะไรยังไงคะจุดเด่นของเราไปรษณีย์เราเปิดบริการใหม่อยู่2บริการคือบริการแรกคือรับฝากประกาศรับฝากประกาศสิ่งมีชีวิตตอนนี้ส่งได้แล้วประกาศแต่ก่อนนี้ส่งไม่ได้ตอนนี้เรารับฝากแล้วเขามาฝากไว้เพื่ออะไรครับประกาศส่งไปให้คือเขาซื้อกันซื้อขายกันแล้วส่งไปให้อ๋อหมายถึงว่ามีการเพาะพันธุ์ประกาศขายฮะแล้วก็มาส่งในประกาศอ่ะเขาก็ใส่ถุงอย่างนั้นฮะแล้วก็ส่งไปให้ที่ปลายทางอัศจรรย์แล้วอีกบริการนึงก็คือบริการ EMS เก็บเงินที่บ้านเก็บเงินปลายทางฮะหมายถึงว่าไม่ต้องมารับของที่ไปรษณีย์ใช่ครับคือเอาของไปส่งปั๊บไปเก็บเงินที่บ้านเลยขออนุญาตเก็บแต่ทางเลยนะครับผมเพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่3ธันวาคมนี่เองอ๋อโอ้โหสะดวกสบายเลยขนาดนี้เนี่ยแล้วในช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นอีกต่างหากเราฟรีค่าบริการฟรีค่าบริการคือพอเก็บเงินมาแล้วอย่าง 1,000 บาทเนี่ยเราจะเรียกค่าบริการ 3% คือ 30 บาทตอนนี้เราฟรีไปถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยให้3เดือนนะฮะ3เดือนเทศกาลปีใหม่พอดีเลยเหมือนไปรษณีย์มอบให้กับคุณผู้ชมนะนี่เอาไว้รองรับสำหรับคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซใช่เลยเฮ้มันดีมากเลยหมดเลยนะครับคือรองรับโคเวอร์หมดเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับวางใจได้กับการบริการของไปรษณีย์ไทยส่งหาวส่งทุกอย่างได้จริงๆและตอนนี้มีบริการเพื่อรองรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับออนไลน์สินค้าออนไลน์อยากจะส่งอะไรที่มันใหญ่ๆเล็กๆได้หมดเลยขอบคุณพี่วิรัตม่วงศิรินะครับหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดอยุธยานะครับแล้วก็พี่ๆทุกคนนั่นแหละครับขอบคุณนะอาจารย์ที่รักจ๋าขอบคุณครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปไหนเราจะโอ้โหแม่คุณเอาหมอนกับเสื่อมั้ยเนี่ยโอ้โหยืนหลับขอบคุณค่ะยังเดี๋ยวแยกย้ายไปก่อนได้ค่ะอ้าวแยกย้ายกันไปเดี๋ยวแยกย้ายพ่อเดี๋ยวเราไปเที่ยวนะพ่อนะไปเที่ยวดีๆๆไปกินไปเที่ยวไปชิมไปช้อปโอ้โหจัดเลยหนูอยากไปเที่ยวละพาน้องเพลงไปดีมากไปเดี๋ยวพาหัวหน้าไปสนีไปด้วยถ้าพร้อมแล้วไปกับรายการตลอดทั่วเที่ยวทั่วไทยกับไปสนีไทยเย้ที่ไปของอยุธยารีทีทนี่มันเกิดขึ้นมาได้ไงครับพ่อตุ้ยเกิดขึ้นมาจากหลงไหลกับความเป็นไทยแล้วก็อยากจะอนุรักษ์บ้านทรงไทยไว้ครับแทนที่เด็กรุ่นใหม่จะไปขายทอดตลาดไปแล้วก็มาสร้างเป็นบ้านโมเดิร์นอ่าฮะครับครับเราก็เลยตัดสินใจเอาบ้านหลังนี้ไว้ครับผมตลาดทั่วเที่ยวทั่วไทย